อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเมนูของเท็ดดี้กับเชฟประจวบในวันนี้นั่นก็คือเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเชฟเราจะหุงข้าวมันกันก่อนถูกไหมฮะถูกต้องอัมพวากะทิ 100% นะครับตามด้วยน้ำนี่น้ำเปล่าเนาะแล้วเราก็เพิ่มกลิ่นอันนี้เป็นตะไคร้นะฮะแล้วก็ใบเตยมัดปมเดี๋ยวเราไปหุงข้าวข้าวมันอันนี้กันแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาหมักไก่แล้วก็ทอดครับไก่สมุนไพรของเชฟเนี่ยครับเต็มโต๊ะเลยวันนี้นะฮะเชฟเตรียมเป็นน่องไก่ติดสะโพกชิ้นใหญ่ให้ผมเลยถูกต้องอันแรกนะครับอันนี้เป็นกระเทียมนะฮะสับละเอียดแบบนี้เลยครับตามด้วยอันนี้นะครับข่านะครับขิงนะครับเป็นแบบสมุนไพรที่แบบเผ็ดร้อนนะฮะอันนี้ใช่อันนี้เป็นตะไคร้นะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ลูกผักชีนะครับอันนี้เราเอาไปคั่วก่อนนะเชฟครับจะได้หอมๆเนาะครับอันนี้จะเป็นผงขมิ้นนะฮะและสุดท้ายนะครับปรุงรสนิดนึงนะอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเยอะหรือยากอะไรนะอ่ะไก่ที่เราเตรียมนะแล้วก็เอามาหมักเอาไว้นี่เราจะไปคลุกกับแป้งแล้วก็นำไปทอดได้ครับผมแล้วก็ระหว่างที่รอน้ำมันเดือดนะฮะให้เขาร้อนได้ที่นะครับนี่เลยอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะครับน้ำมันร้อนๆ นะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะกลางๆนะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดสมุนไพรของเรานะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มพร้อมๆกันครับพริกชี้ฟ้าแห้งไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ตามด้วยกระเทียมนะครับเอาไปเผาก่อนนะจะได้หอมๆนะครับแล้วก็ตำง่ายด้วยแล้วก็หอมครับหอมแดงเผาเหมือนกันนะกลิ่นจะได้หอมๆนะครับข่าครับตำละเอียดแบบนี้เลยเราก็จะตำจนละเอียดตำจนละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันโอเคครับเอาละครับน้ำตาลปี๊บนะครับเอาละใส่ลงไปยีๆนิดนึงนะเชฟนะแล้วก็น้ำมะนาวนะฮะเรามีทั้งน้ำมะนาวแล้วเชฟก็จะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยเค็มนิดนึงอันนี้น้ำปลานะครับแล้วก็อันนี้เชฟบอกขาดไม่ได้จริงๆนะน้ำพริกแบบไทยๆน้ำปลาร้านะครับปรุงสุกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติเค็มๆแบบหอมๆนวลๆนะพูดง่ายๆคือนัวเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับมากเลยครับนอกเหนือจากนี้เรามีอะไรอีกสมุนไพรที่เราหมักเอาไว้ใช่ไหมฮะเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ทานคู่กับน้ำพริกของเรานะครับ